โอเคผักนี้ใส่กกเบื่อมินินะคกไม้มินิมีถั่วมีแตงกวาโอเคเมนูที่เราสั่งก็นี่ปลาเป็ดปลากระพงนี่ลาบหมูพี่เอ๊ะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็เป็นต้มยำปลากระพงครบอย่างพี่เอ๊ะอย่างโอเคเรานั่งอยู่ที่ร้านข้าวต้มโกดำโอเคเราก็เชียร์บอลอยู่ตอนนี้โปรตุเกสกับเกาหลีเสมอกัน 1-1 เนาะโอ้บรรยากาศสุดยอดบรรยากาศสุดยอดมาแบบคุกยักษ์เลยอ่ะตำปลาตำปูตำแตงปูปลาลาบหมูเยอะอันนี้ก็ผัดเผ็ดปลากระพงนะคือเครื่องแกงก็สุดยอดเลยหรือก็เป็นต้มยำปลากระพงนี่เซฟผักโอเคเลยนะทานผักชิมแล้วไม่ผิดหวังเราอยู่ร้านข้าวต้มโกดำร้านข้าวต้มจอใหญ่ๆเลยนะฮะใครมานั่งกินข้าวต้มร้านโกดำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับชุมพรจอใหญ่นี่โกดังก็มีจออยู่ทั้งหมด 3-4 จอนี่ฮะ 3-4 จอจอที่อ๋อนี่เกือบปิดแล้วจอที่3ปิดจอที่3มั้ยเราก็พักอยู่ข้างโรงแรมนะฮะโรงแรมรีโอเทลนะครับเราพักอยู่ที่นี่นะครับวันนี้เราก็มากินข้าวต้มอยู่ตรงร้านข้าวต้มโกดังเราพักอยู่ที่รีโอเทลสวยงามบรรยากาศโอเคนี่ซุ้มซุ้มไฟสวยงามโอ้สวยงามสวยงามเขาวาดลวดลายของฝาผนังวาดได้ดีนี่ดีไซน์อีกฝาเนี่ยตัวเลยซุ้มนี่ซุ้มไก่ซุ้มไก่นี่จะไม่เอาเหมียวป่วยเลยแน่เลยเนี่ยหลังเปื่อยจะไม่เอาเหมียวโอเคเดี๋ยวเราเดินไปหน้าร้านก็ต้มโกดำกับข้าววันนี้เรากินเยอะมากเลยเยอะมากสั่งชุดสองไฮไลท์เนี่ยผมชอบตรงนี้ร้านหน่อยร้านข้าวต้มโกดำจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอเคจมเมืองสุราษฎร์ธานีเราพักที่ดีโฮเทลโรงแรมนี่บรรยากาศหลังเที่ยงคืนร้านข้าวต้มโคดำร้านข้าวต้มร้านข้าวต้มโคดำอ๋อจอดรถฟรีด้านหลังข้างในบรรยากาศข้าวต้มโคดำเครื่องแกงร้อยเครื่องแกงร้อย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 โฆษณาร้านให้โกดำหน่อยมาจากกรุงเทพโอ้ผักนี้เป็นกระเช้าเลยโกดำทำเองนะขอบคุณครับก็คือผักนี้เลือกเลยว่าจะปรุงจะเอาไหนปรุงเลือกเลยแตงลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆเหมือนตลาดนั้นเลยโกดำเลี้ยงนะโอ้เหมือนตลาดนั้นเลยซื้อเป็นกำๆเลยนะไอ้เครื่องแกงร้อยจริงๆร้อยร้อยร้อยจังโอ้เครื่องแกงร้อยร้อยเมื่อกี้สั่งเบิ้ลเนี่ยเครื่องแกงอ่ะก็ร้อย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 ยักษ์หน่อยนะโอ้โหนี่คุกยักษ์เลยดูสากยักษ์ซุ้มตำอยู่ตรงนี้ครับซุ้มตำทางโน้นเฮียก็ซุ้มเตาซุ้มตำอยู่นี่ซุ้มตำหม้อไฟโอ้สนุกสนุกปิดกี่โมงอ่ะเฮียติดซ่องปิดติดซ่องโอ้นี่ครกยักษ์เลยครับโอ้ต้องตำ
อะไรนะโจ๊ะโจ๊ะอ่ะนะที่ดังๆอ่ะนะตำโจ๊ะโจ๊ะเผ็ดปิดที่2ปิดที่2เรียนเชิญเพื่อนๆนะมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้านข้าวต้มโคดำโอเคบรรยากาศพระเอ๊ะดูดิบ้านนี้อยู่ดีๆก็กลับมานั่งที่โต๊ะนี่เราชมบรรยากาศรอบร้านแล้วพี่เอ๊ะนะเราพักอยู่ที่โรงแรมรีโอเทลเนี่ยพี่เอ๊ะนะอยู่นี่โอเครีโอเทล